วันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 5:20 ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณค่ะกับรายการสนุกสนุกนะครับจักรจันทร์บันเทิงแหมวันนี้อาจารย์แม่มีเรื่องราวอะไรของอาจารย์แม่ไหมครับจดหมายทำปัญหาให้เป็นปัญญาทำวิกฤตให้เป็นโอกาสโอ้อันนี้เขาก็เขียนมาว่าสันดานแปลว่าอะไรสันดอนแปลว่าอะไรสันดอนดอนนดอนนะคะไม่ใช่ดอรอดอนครับสันดานกับสันดอนมันเป็นคำพ้องสันดอนก็คือที่มันเป็นเกาะแก่งอยู่ในทะเลเรียกสันดอนแล้วถ้าเรือไปชนเข้าก็ล่มมองไม่เห็นแต่สันดานมันคือสิ่งที่มนุษย์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแก้ยากนี่แก้ยากนะครับก็คือเรื่องเอาอย่าไปเอาไปเปรียบกันคนละเรื่องคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันอย่ามาเปรียบกันนะครับวันนี้ครับอาจารย์แม่ครับทางบ้านครับมีจดหมายก็ไม่ใช่จดหมายครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่ข้างคาใจเดี๋ยวก่อนครับผมจดหมายที่ได้ออกอากาศนี้นะคะครับผมขอบอกที่อยู่มาด้วยครับแล้วก็เมื่อท่านอยากได้เสื้อรูปคุณติ๊กหรือรูปดิฉันเนี่ยให้วงเล็บมุมซองมาแล้วต้องถามมาด้วยนะครับจดหมายไม่ใช่เปล่าๆว่าเรียนอาจารย์สุนิที่เคารพขอเสื้อตัวหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ต้องมีเรื่องราวมาถามเป็นคำถามแล้วก็ฉบับที่ได้รับเลือกขึ้นมาถามเนี่ยจึงจะได้เสื้อแล้วต้องบอกที่อยู่นะคะจะได้ส่งไปถูกครับไม่ใช่ว่าส่งมาเปล่าๆเลยเราไม่รู้จะส่งไปที่ไหนเหมือนกันต้องวงเล็บครับอยากได้เสื้ออาจารย์สุนิคนเดียวเท่านั้นของคุณติ๊กอย่าโผล่มานะครับก็เขียนมานะครับว่าถ้าอยากจะได้ของอาจารย์แม่หรือของผมก็ได้นะครับก็ส่งมาที่ตู้ปน71หัวหมากกรุงเทพ10243ค่ะนะครับส่งมาที่นี่เอาละครับปัญหาค้างคาใจปัญหาค้างคาใจที่ทางบ้านเรียนถามอาจารย์แม่มีเยอะมากมายเลยวันนี้เราคัดมาให้อาจารย์แม่ตอบหลายเรื่องเลยครับไปชมครับผมอยากเรียนถามว่าทองที่กาญจนบุรีมีจริงไหมจากผมอัมพรสินทองถามว่าอย่างนี้อาจารย์แม่ถามว่าทองที่เมืองที่กาญจนบุรีมีหรือไม่อาจารย์แม่มีนะในอดีตแต่ไม่ถึงกับเป็นบ่อทองแต่ถ้าจะเอาบ่อทองกันที่ดีต้องบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแน่แต่มีเพชรมีพลอยมีอะไรอย่างเงี้ยมีแน่มีแน่แล้วก็มีแร่เยอะที่แล้วที่เมืองการฮะอาจารย์แม่ที่ว่าข่าวเรื่องของกูบุริหรือญี่ปุ่นมาเอาทองมาเป็นทางรถไฟอย่าไปเชื่อไม่มีจริงหรอกอันนี้ไม่มีจริงเอ้ยเพราะสันนิษฐานเลยฮะอาจารย์แม่คนก็พูดกันไปมีอะไรทงไรแทงครับใครงกก็ไปกันแล้วก็ตายอ๋อจริงๆแล้วจริงๆแล้วในความคิดเห็นของอาจารย์แม่คิดว่าตามท่านญี่ปุ่นนะครับไม่มีหรอกไม่มีฮะมีแต่ศพโอ้รถไฟที่ว่ามีใส่ทองมาการสร้างรถไฟตรงนี้นะสายมรณะเขาตั้งชื่อสายมรณะไงครับครับคนตายมากที่สุดครับแต่ไม่มีทองไม่มีหรอกใครมันจะเอามาไว้โอ้เอาไว้เผื่อไว้ตอนสู้รบเงี้ยเอาไว้เดินทางเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะแต่กาญจนบุรีต้องเป็นเมืองแร่ประเภทนี้เยอะก็แก้วแหวนเงินทองหัวเพชรนิลจินดาเยอะนิลไพลินเยอะเยอะใช่ไหมฮะที่เมืองการฮะจ๊ะแม่จ๊ะแม่ความคิดเห็นของอาจารย์แม่กาญจนบุรีกาญจนแปลว่าทองกาญจนแปลว่าทองแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีทองมากเท่ากับบางสะพานทองบางสะพานนี่เป็นทองวิเศษสุดนะครับดีที่สุดนะครับอันนี้ก็สุพรรณอย่างนั้นสุพรรณบุรีก็น่ามีทองก็น่าจะมีทองสุพรรณบุรีเพราะชื่อสุพรรณครับครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเมืองการนี่ทำความคิดเห็นของอาจารย์แม่บอกว่าไม่น่าจะมีน่าจะมีก็มีน้อยกว่าแถวที่บอกอ๋อครับครับแต่มีตัวแร่ประเภทที่เป็นนิลเป็นอะไรเนี่ยเยอะเยอะนะครับนะครับท่านต่อไปครับใครว่าผู้ชายก็เจ้าชู้ความจริงแล้วผู้หญิงก็เจ้าชู้เหมือนกันแล้วสมมติถ้าเกิดผมไปเจอผู้หญิงเจ้าชู้เนี่ยผมจะทำอย่างไรที่จะปราบผู้หญิงเจ้าชู้ได้อาจารย์แม่พอจะเสนอวิธีให้ผมได้ไหมครับเขาบอกว่า
็ผู้ชายเจ้าชู้ก็มีนะฮะอาจารย์แม่เจ้าชู้ก็มีคราวนี้ผู้หญิงเจ้าชู้บ้างนะครับวิธีจะปราบผู้หญิงเจ้าชู้เนี่ยเขาไม่รู้จะทำไงเขาเรียนถามอาจารย์แม่ครับว่าจะทำยังไงดีครับอาจารย์แม่ครับตบนะตบเลยเหรอครับอาจารย์แม่ไม่มีวิธีอื่นอีกครับที่มันเบาๆกว่านี้ครับก่อนที่คุณจะไปมีผู้หญิงสักคนแล้วถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยคุณจะไปอยู่กับเขาทำไมไม่ต้องไปปราบเขาหรอกสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ออกอาการเจ้าชู้เลยไม่ออกเลยครับแหมสนิทคิดเชื่อเลยไปสักระยะหนึ่งเริ่มออกอาการเริ่มออกการให้เราเห็นเจ้าชู้วิธีจะปราบประเภทนี้เหรอครับก็เลิกกับเขาเลยแล้วก็ตัดสินใจเลิกแล้วก็ปล่อยบอกว่าคุณจะไปไหนก็ไปคุณจะเจ้าชู้วันละกี่คนก็เอาเลยก็เลิกกับเขาเสียเลิกเขาไปปราบเปิดอู้สันดานคนปราบได้ไงโอ้ไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนเราตอบวันก่อนอ่ะผู้ชายชอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็พอกันอ่ะก็จับอีกคนนั้นกับไอ้คนนั้นไปอยู่ด้วยกันซะสิแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้เลยแม่อาจารย์แม่มันต้องใช้เหตุผลมากมายผู้หญิงเจ้าชู้เนี่ยผู้หญิงเจ้าชู้นี่นะแสดงว่าไม่อายผู้หญิงเกิดมาเป็นเพศที่อายครับอายจริงๆอายมากๆเพราะฉะนั้นหนังสือที่เขียนสอนหญิงจึงมากกว่าสอนชายครับครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์แม่แล้วผู้หญิงเนี่ยเราแย่อย่างนะครับผมถ้าผู้ชายมีภรรยาใหม่เรียกภรรยาคนที่สองครับภรรยาน้อยภรรยาหลวงนะเออพอผู้หญิงมีบ้างมีชู้โอ้เค้าเรียกว่าเป็นผู้หญิงต้องอดทนนะครับต้องอดทนต้องรู้จักออมตัวด้วยนะครับนี่อาจารย์แม่ก็สอนนะอีกท่านนึงครับอาจารย์แม่ครับอาจารย์แม่คะขยะที่แยกถังเนี่ยจริงๆแล้วใช้ได้ผลจริงๆหรือเปล่าคะในความคิดของอาจารย์แม่อาจารย์แม่คิดว่ายังไงคะได้ผลจริงๆค่ะคเพราะว่าพอไปถึงที่เขาทิ้งนะคะไอ้ขยะเปียกเนี่ยมันจะไปทิ้งที่หนึ่งแล้วไอ้ขยะที่มันจะรีไซเคิลได้อย่างกระดาษอย่างอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปขายรีไซเคิลต่อส่วนไอ้ที่พวกฉีดอะไรเงี้ยถ้าไปทิ้งปนกันเกิดเขาเอาไปเผามันระมุกระเบิดขึ้นมาล่ะก็ไม่เข้าท่าแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำขยะหอมได้นะลูกรู้ไหมเขาเอาขยะเปียกเนี่ยนะลูกนะไปใส่ในถังนะแล้วก็เอาน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลทรายแล้วเนี่ยใส่ลงไปสัก2ช้อน3ช้อนให้เหมาะกับไอ้ความสูงของขยะแล้วก็เอาอะไรทับลงไปแน่นๆนะแล้วก็ทำหลักที่ข้างล่างมันมีรูน้ำไหลน้ำออกมาจะใสแล้วหอมด้วยเรื่องครับเออเขาเรียกขยะหอมเราเอาน้ำนั่นไปรดต้นไม้ได้อีกได้มีประโยชน์ด้วยแล้วก็กากนั้นก็ทิ้งได้ไปตามต้นไม้เป็นปุ๋ยต่อไปอันนี้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับคนไทยเราเนี่ยรู้จักคิดแล้วไม่ค่อยจะเชื่อกันครับใส่โครมไปนี่เอ้าแล้วแต่มันจะไปทิ้งที่ไหนครับไอ้ขยะก็วิ่งทงทงไปเจอว่างไหนกูทิ้งครับบ้านเมืองเว้ยครับก็อย่างว่าครับอาจารย์แม่ครับวันนี้สรรหามาเล่าครับอาจารย์แม่สรรหามาเล่านี่นะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณอเนกนาวิกมูลนะคะท่านได้พูดให้เรามาถึงสมุดนะแล้วก็พูดให้เรามาถึงโฆษณาทีนี้วิวัฒนาการของประธานอภัยของดินสอของดินสอตั้งแต่เขียนกระดานชนวนแล้วก็มาเขียนสมุดแล้วท่านจะเล่าถึงที่มาของถนนที่ชื่อถนนดินสอเชิญชมค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมถืออะไรอยู่ในมือครับดินสอนะฮะดินสอต่างๆดินสอแปลกๆที่สวยเดี๋ยวจะมีอวดครับเราจะมาพูดมาคุยกันถึงเรื่องดินสอซึ่งบางทีเราคิดว่าใช้แล้วก็ทิ้งกันไปแต่ดินสอเนี่ยนะเชื่อไหมครับว่ามีคนสะสมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับนักสะสมดินสอนะฮะแล้วก็จะคุยถึงเรื่องถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี่นะครับที่คนเดินผ่านไปผ่านมากทม.ก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือถนนที่ชื่อว่าถนนดินสอทำไมถึงชื่อถนนดินสอนะฮะทีนี้ดินสอเนี่ยนะครับอย่าคิดว่ามีเฉพาะลักษณะแบบนี้
ดินสอของไทยเนี่ยนะฮะก็มีมาตั้งแต่โบราณเหมือนกันแต่เราใช้ดินใช้หินนะฮะอย่างอันนี้แหละครับซึ่งเป็นของที่หายากมากคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ให้มาเรียกว่าเป็นดินสอหินชนิดหนึ่งนะฮะเขียนติดครับเห็นไหมฮะคล้ายงาช้างเนี่ยนะฮะคนแต่ก่อนก็ใช้แบบนี้แล้วก็เขียนลงกระดานชนวนได้นะฮะสีออกจะเหลืองตามสีดินหรือหินนะฮะอันนี้เข้าใจเป็นดินมากกว่านะฮะแล้วมาปั้นแต่ที่เป็นหินก็มีอย่างเช่นแบบนี้ก็ใช้หินเขียนกระดานชนวนสมัยก่อนเด็กๆนักเรียนนะฮะก็เขียนได้ทั้งนั้นเลยทีนี้ดินสออีกแบบหนึ่งครับซึ่งเรามารู้จักกันทีหลังก็คือดินสอฝรั่งดินสอฝรั่งนั้นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็ทางยุโรปนะฮะเขาผลิตกันมาตั้งแต่ยุคโน้นแล้วในหนังสือบางเล่มก็บอกว่าชาวนูเรมเบิร์กหรือเนอร์เบิร์กในเยอรมันนะครับคิดประดิษฐ์เมื่อประมาณ200กว่าปีมาแล้วโดยใช้กราไฟต์นะฮะหรือถ่านผสมกับดินเหนียวแล้วก็ส่วนผสมอีกบางอย่างเนี่ยนะฮะมาทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับการเขียนขึ้นและต่อมานะครับชาวฝรั่งเศสก็มาทำไอ้หาไม้หาอะไรมาพุ่มให้มันดูสวยงามแล้วก็เขียนได้ง่ายขึ้นก็เลยเกิดเป็นดินสอฝรั่งอย่างที่เราคุ้นตากันในปัจจุบันดินสอฝรั่งนั้นสมัยก่อนนะฮะก็บางทีคนไทยก็เรียกว่าดินสอฝรั่งหรือดินสอตะกั่วเพราะไส้เนี่ยมันคล้ายสีตะกั่วผมผสมสารซึ่งคล้ายตะกั่วบางคนก็เรียกดินสอชินแต่ที่มีขายมากนะครับในกรุงเทพก็คือที่ตรอกดินสอข้างโบสถ์พราหมณ์นะฮะที่นั่นเป็นแหล่งจำหน่ายดินสอซึ่งก็มาจากเมืองต่างๆเช่นจากราชบุรีจากกาญจนบุรีซึ่งมีถ้ำมีหินมีภูผามากนะฮะมีดินที่เหมาะสำหรับการทำดินสอต่อมาในช่วงพ.ศ. 2441ครับก็มีการตัดถนนขึ้นรัชกาลที่5โปรดให้ตัดถนนขึ้นนะฮะตั้งแต่ช่วงบำรุงเมืองซึ่งก็อยู่บริเวณใกล้โบสถ์พราหมณ์นั่นแหละฮะตัดถนนขึ้นมาถึงบริเวณที่เรียกว่าสะพานวันชาติในปัจจุบันก็คือใกล้วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรรังสีซึ่งยุบรวมกับวัดบวรนะฮะในที่สุดถนนสายนั้นก็เกิดขึ้นแต่ก่อนก็เรียกกันนะฮะตรอกดินสอตรงหัวมุมถนนด้านโน้นต่อมาก็เลยได้ชื่อว่าถนนดินสอทีนี้มาดูกันครับว่าดินสอในช่วงหลังๆเนี่ยหน้าตาอย่างไรบ้างผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณเพียรพันธ์วัฒนสุขซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์สกิจศิลป์ธนาคารกรุงเทพจำกัดผ่านฟ้าเนี่ยนะครับคุณเพียรพันธ์ก็เก็บสะสมดินสอไว้มากมายด้วยความรักชอบนะฮะไปดูกันครับว่าดินสอที่คุณเพียรพันธ์วัฒนสุขที่คุณจันทรัตน์วัฒนสุขเก็บนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับขอเชิญครับคือว่าเริ่มทีเดียวที่เริ่มเก็บดินสอนี่ก็เพราะว่าแรงบันดาลใจจากลูกสาวเนี่ยพอพ่อเขาอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นนั่งกลางหนังสือพิมพ์แล้วก็ขีดอันนู้นขีดอันนี้ขีดก็รู้สึกว่าเขาต้องเริ่มหัดเขียนแล้วรู้จักดินสอแล้วแล้วก็ไปซื้อดินสอเดิมมีดินสอเทียนอยู่บ้านเขาก็จะวาดกำแพงตอนหลังก็เอาดินสอดำมาให้อันนี้เมื่อให้เขาเล่นเนี่ยพอมันเริ่มเขียนมันหักอะไรก็สอนเขาหลาวเขาก็หลาวหมดเลยเป็นระบำกองอย่างที่เราบอกว่าเปลือกมันเป็นระบำได้นะเป็นกระโปรงได้นะก็นึกเสียดายทีนี้ซื้อมาก็ต้องไว้เก็บไว้พวกหนึ่งแล้วให้เขาเริ่มใช้พวกหนึ่งจากนั้นก็เก็บสะสมมาตลอดเพราะว่าภาพสีหรือการ์ตูนของมันเนี่ยไม่เหมือนสมัยที่เราเรียนของเราเรียนมันเป็นสีพื้นๆมันสวยมันมีแรงบันดาลใจว่าเออมันหลาวไปมันก็หมดไปนะแต่ถ้าเราเก็บไว้เนี่ยความสวยงามมันยังให้เราเห็นอยู่ตลอดไปเลยเพราะว่ามันชำรุดยากตัวของมันเองเนี่ยเสื่อมสลายยากมันเก็บไม่ได้นานก็เลยเริ่มเก็บมาเรื่อยๆเลยแท่งใหญ่ๆนี่ก็สะสมมีแท่งเก่าๆก็ที่พวกนี้ค่ะจะเก่าแล้วมีสั้นอย่างสั้นแบบนี้อันนี้ก็เก่าหักสองท่านสุดท้ายนั่นเป็นรุ่นแรกๆที่เก็บแล้วก็จะมีหาเป็นกระตูนแล้วจะมีสั้นกว่านั้นอีกใหญ่ๆจนมีเศษสั้นแล้วของไทย
ครับก็คงได้ดินสอแปลกๆหลากหลายชนิดหลากหลายสีสันครับเพราะฉะนั้นน้องๆหรือเด็กๆนะฮะที่ได้ดูรายการนี้ด้วยก็อย่าลืมลองคิดทดลองเก็บดินสอไปดูครับวันนี้เราขอลาท่านเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับลูกเคยมีดินสอเขียนกระดานชนวนบ้างก็เคยตอนเด็กๆครับทันมากทันครับทันโอ้ทันก็ยังใช้ได้เคยได้ลองเขียนก็ตอนนี้ก็แก่แล้วสิก็เรียกว่าแก่แล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์แต่ว่าตอนเด็กอะไรครับข้างหน้าอายุเลขอะไรอายุเลข3ครับ30กว่าเหรอครับ30ไม่เชื่อ30ต้นๆเลยครับอ้วกต้นต้นไปเกือบไปปลายครับอาจารย์แม่ต้นไปปลายไม่ใช่42อ่ะหรอยังครับอาจารย์แม่ไม่ถึงครับหน้ายังดูอ่อนอยู่เลยครับเวลายิ้มไปไหนเขายังดูวัยรุ่นอยู่เลยครับอาจารย์แม่อ้วกทำไมฮะอาจารย์แม่ไม่เชื่อล่ะเหนื่อยทำไมเหนื่อยโอเคครับช่วงหน้าครับอาจารย์แม่เป็นช่วงจักจั่นเจ้าปัญหามีน้องๆอยากมาถามปัญหาเป็นน้องน่ารักน่ารักเลยนะครับแล้วเขาจะเล่นละครกันแล้วป่ะด้วยครับวันนี้เรามีละครอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยรู้เนาะเดี๋ยวค่อยรู้ครับอีกสักครู่พบกันครับจักรจันทร์เจ้าปัญหาจักรจันทร์บันเทิงนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มเศษครับวันนี้ผมอาจารย์แม่มาพูดจามาคุยมาตอบปัญหากันนะครับและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงจักรจันทร์เจ้าปัญหาสนับสนุนโดย Ocean White Whiskey นุ่มโดนใจ Ocean White Whiskey นุ่มโดนใจอย่างที่เคยบอกครับช่วงนี้จะมีดาราเชิญมาร่วมถามปัญหามาร่วมคุยกับอาจารย์แม่ปัญหาที่เขายังค้างคาใจอยู่ปัญหาที่เกี่ยวกับปัญหาตัวเองกับปัญหาสังคมนะครับแล้ววันนี้มีน้องคนนึงครับเป็นน้องคนนึงน่ารักครับเป็นผู้หญิงยังเป็นเรียกว่ายังวัยรุ่นอยู่เลยพบกับเธอเลยครับน้องโบปรารถนาองค์ชัยศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโบนั่งเลยครับชื่อเล่นน้องโบนะครับแหมยังน่ารักปัจจุบันนี้ถามก่อนเลยว่าอายุเท่าไหร่นะคะ22ค่ะ22เองอาจารย์แม่ครับแม่แก่กว่าติ๊กอีกแก่กว่าผม2ปีเองนะครับเอ้ย2ปี2รอบไม่รู้จําไม่ได้ครับ2รอบคงจะเป็น2รอบมากกว่านะครับวันนี้น้องโบมีอะไรจะถามอาจารย์แม่มั้ยครับมีค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักว้ายหรือเรียนเรื่องหรือรอบตัวเรารอบตัวเลยรอบตัวเลยก็รอบตัวก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมั้ยครับทําเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนโอ้ครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับอย่างบางทีเราไม่แน่ใจว่าบางเรื่องเราควรจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องเขาหรือเปล่าใช่อะไรเช่นเรื่องอะไรบ้างครับอย่างถ้าเหตุการณ์ที่เคยเจอใกล้ๆตัวครับบ้านคุณยายเขาก็จะมีติดกันเป็นทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านเราก็มีเป็นติดกันทาวน์เฮาส์ครับบ้านเนี่ยอยู่ติดกับทาวน์เฮาส์ครับแล้วก็บ้านอยู่ติดกับทาวน์เฮาส์อีกครั้งหนึ่งครับแสดงว่ามีบ้านติดกับทาวน์เฮาส์ถึง2ครั้งครับยังไงต่อครับยังไงต่อครับแล้วเขาเป็นคุณครูสอนร้องเพลงอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีเครื่องดนตรีเปียโนอะไรในบ้านในบ้านเขาที่ทาวน์เฮาส์ใช่บ้านก็ติดกับทาวน์เฮาส์บ้านก็ยังติดกับทาวน์เฮาส์ซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าเขาก็วันหนึ่งก็คือไม่ค่อยได้คุยพูดจากันสนิทใช่ไหมฮะสนิทใช่ไหมครับไม่ค่อยนะไม่ค่อยสนิทกันก็คือไม่ได้แต่ว่าอยู่ติดกันค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นบ้านแบบติดกับแบบใกล้ชิดมากนักอะไรเงี้ยของเราเป็นบ้านเดี่ยวของเขาเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับผมบ้านอยู่ติดกับทาวน์เฮาส์ขอบคุณมากครับถึงแม้จะเป็นครั้งที่4แล้วก็ยังเพลินอยู่เลยนะครับยังไงครับเสร็จแล้วมีวันหนึ่งก็คือพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นว่าบ้านเขามีคนมาขนของออกไปอะไรเงี้ยค่ะคนเปียโนขนของในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเขาออกไปคิดว่าเจ้าของบ้านขนใช่ก็นึกว่าเป็นญาตินึกว่าเขาจะย้ายบ้านอ๋อครับครับตกเย็นเห็นเขานั่งร้องไห้น้ำตาตกอะไรเงี้ยเป็น
กลางวันเลยนะคะครับก็เป็นคนที่ถูกขนใช่ค่ะคือเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะเราควรจะทำยังไงใช่อย่างนี้มันก็เหลือวิสัยอ่ะที่เราจะไปคิดว่าใครครับเราเข้าไปช่วยใช่ไหมคะแล้วคนนั้นก็บอกอ้าวผมญาติกันมาขนเราก็จบค่ะหรือเราไปช่วยแล้วเกิดเข้ามาทำร้ายเราค่ะก็แย่ครับผมเคยครับอาจารย์แม่บ้านผมเลยไม่ใช่บ้านตรงข้ามบ้านผมอยู่ทาวน์เฮาส์ค่ะอยู่ทาวน์เฮาส์ครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอยู่ทาวน์เฮาส์ครับแต่นี้เนี่ยผมมองไปปุ๊บเราก็ขึ้นมาผมก็กินน้ำตรงหน้าไอ้ตัวที่กินน้ำเนี่ยมันเป็นกระจกผมก็มองไปมีผู้หญิงคนหนึ่งครับมายืนมองหน้าบ้านผมก็บอกว่าเฮ้ยสงสัยว่าจะเป็นโจรผู้หญิงโจรครับผมก็เดินไปปุ๊บก็เอาไงนี้ถ้าเป็นโจรเนี่ยไปยืนบ้านนั้นน่ะหน้าบ้านอีกคนนึงเดี๋ยวต้องโดนขโมยแน่นอนเลยผมก็โทรศัพท์ไปเลยแจ้งตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมียืนอยู่หน้าบ้านหลังเนี้ยพฤติกรรมน่าสงสัยน่าสงสัยตอนนี้เนี่ยมันน่าสงสัยอย่างนี้พอปุ๊บเขาไปยืนหน้าบ้านอย่างเงี้ยยืนมองปุ๊บพอมีรถผ่านมาเขาหลบชัวร์เลยโจรแน่นอนผมโทรไปเลยสักพักเดี๋ยวตำรวจมาเลยพอมาคุยไปคุยมาผมไม่รู้ว่าคุยอะไรนะตำรวจโทรมาที่บ้านผมเลยคุณติ๊กคนนั้นเขาไม่ใช่โจรหรอกเขาเป็นลูกเจ้าของบ้านลืมกุญแจไว้ผมบอกว่าอ้าวลืมกุญแจไว้ได้ยังไงอ่ะทำไมเขาถึงแบบรับรองกันฉันนึกแล้วว่าตรงท้ายต้องเป็นยังไงฉันก็ต้องการนั่งฟังแต่ว่าอาจารย์แม่ครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมทำถูกไหมครับที่ผมเรียกตำรวจถูกกับไม่ถูกด้วยกันแต่เราวิเคราะห์แล้วที่เรียกตำรวจไม่ถูกที่ไม่รู้จักไปถามเขาก่อนว่าคุณเป็นใครผมกลัวเขาจะยิงผมสิครับเนี่ยมันมีความถูกกับไม่ถูกอยู่ในตัวของมันเองครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงกับว่าทำให้เขาเดือดร้อนอะไรถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็แบบเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอ่ะแต่ในใจเขาต้องนึกอ่ะยุ่งไม่คู่เรื่องครับ แต่ทีหลังเราจะไม่ทำอย่างนี้แล้วครับ แต่พูดถึงถ้าเวลาไปถามเขาก็หาว่ายุ่งเหมือนกันนะจริงๆนะครับพอไปถามว่าเป็นรายการที่เขาขนเนี่ยนะถ้าไปถามมันเขาต้องบอกแน่นอนว่าเจ้าของบ้านให้มาค่ะนะคะอย่างเวลาเนี้ยที่ชอบทำเป็นตัวคนเก็บน้ำประปาโทรศัพท์บอกว่าเนี่ยเจ้าของบ้านสั่งให้มาไอ้คนใช้ก็ไม่รู้เข้าไปก็จับคนใช้มัดเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับนั้นในการจะช่วยเหลือเนี่ยนะคะบางครั้งก็มันก็เป็นพิษเป็นภัยกับเราครับคือต้องใช้พินิจพิจารณาจากตัวเราเองนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นจริงหรือไม่ใช่ไหมฮะจ๊ะแม่คือเราควรจะรู้ว่าไอ้เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องจริงบางทีมันมองออกนะคะบางทีออกมองออกนะจ๊ะแม่มองออกว่าเอ๊มันเข้าไปช่วยก็ไม่ถูกเรื่องละครับเออไม่ช่วยมันก็น่าจะสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยครับครับนี่วันนี้เนี่ยจะน้องโบมาเล่นอะไรโอ้วันนี้มีเรื่องอย่างนี้เลยนะครับเรื่องที่ผมไม่ได้เชิญมาคุยแค่นี้แน่นอนครับมาเล่นละครกับเราเลยครับเรื่องคนดีครับอยู่ที่ไหนครับอาจารย์แม่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับอาจารย์แม่ครับงั้นก็แสดงว่าเรื่องนี้น้องโบก็ตกไฟตกน้ำไม่ไหม้เลยแม่แต่แล้วไอ้คนไหม้ตายคือคนชื่อติ๊กใช่ไหมเขาให้ลูกมาเล่นบทอะไรก็บอกลูกก็ยังเป็นคนดีค่ะดีแล้วลูกเล่นอย่างนั้นน่ะดีมากน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับวันนี้เดี๋ยวน้องโบไปเล่นละครกับเราอีสกู้พบกันครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างป่ะครับพี่ใช่น้องจะไปไหนเหรอโอ้ยผมว่าแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างนึกว่ามอเตอร์ไซค์บุคคลไอ้เน่มากวนแต่เช้าเลยจะเริ่มทำงานเนี่ยมันเสียอีกแล้วเพิ่งจะไปดาวมาเมื่อวานเนี่ยเฮ้ย
อเตอร์ไซค์นะเว้ยเนี่ยเฮ้ยมันจะไปติดอะไรล่ะแกไม่ได้เสียบกุญแจอ้าวไอ้เราก็นึกว่ารถเราเสียเช้ามาเป็นไงบ้างอ่ะเนี่ยฉันว่ามันต้องเสียจริงๆแน่ๆเลยใส่กุญแจแล้วมันก็ไม่ติดอ่ะถามจริงมันบิน2รอบแล้วเนี่ยรถแกเสียงเหมือนบินได้งั้นน่ะเสียอีกแล้วฮะเสียอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมีตังค์ให้ยืมมั้งมั้ยเนี่ยอะไรนะพอจะมีตังค์ให้ฉันยืมมั้งมั้ยเนี่ยนี่สภาพฉันนี่ขอทานไม่ยืมเงินขอทานคนหากินเหมือนกันใช่ก็มีอาชีพอ่ะนี่ก็มีอาชีพถูกต้องแล้วแกขับมอเตอร์ไซค์จ้างฉันขอทานเออ10,000พอมั้ยจะไม่คุยเรื่องดอกกันเลยเหรออ๋อคิดเท่าไหร่ว่ามาเอา3พอคนหาเช้ากินข้าวเหมือนกันนะจ้าจ้าช่วยเหลือกันรถแกดาวมาเท่าไหร่อ่ะแสนนึงอ่ะคุณร้านช่วยผ่อนเดือน 30,000 น่ะแสนจะเก่าเลยรถแกไปขายแถวสุพรรณน่ะฉันก็ไปซื้อมาบอกว่านี่รุ่นล่าสุดเลยเนี่ยไปซ่อมนะไปซ่อมนะไปชัดชัยว่าไงครับพี่วินลี่วันนี้วิ่งได้กี่เที่ยวแล้วโอ้นี่เหรอเมื่อเช้านี่ก็3แล้วพี่วิ่งรถนะไม่พี่วิ่งรอบรถเนี่ยแหละรถมันเสียพี่นายนี่ชอบเล่นลิ้นนะครับรถเสียอีกแล้วครับพี่เมื่อวานก็รถเสียวันนี้ก็รถเสียเฮ้ยข้าไม่สนใจหรอกจ่ายค่าคุ้มครองมาโอ้พี่ไม่มีเงินจริงเลยพี่ฮะไม่มีเงินครับฮะต้องถืออะไรอยู่น่ะอ๋อนี่ตังค์พี่ผมเพิ่งไปยืมตังค์เขามาเนี่ยจะเป็นซับกูบอกกี่ครั้งกี่หนละตังค์กูไม่เอากูจะเอาเงินพี่เห็นใจนะรถฉันเสียพี่นี่ฉันต้องเอาไปซ่อมรถเอาไปมึงนี่เล่นลิ้นกับกูเหรอมันต้องสั่งสอนเฮ้ยเดี๋ยววินลี่ใช่ไหมล่ะใช่แล้วเห็นได้ยังไงตาฉันบอดแต่ฝีเท้าที่แกเดินน่ะฉันจำได้คือวิลลี่หูฉันได้ยินเป็นคนที่มีอัจฉริยะมากเฮ้ยน้องบอดมานานหรือยังก็เฮ้ยมันมีประวัติมีประวัติเล่าให้ฟังหน่อยถูกใจเดี๋ยวจะให้ตังค์กินข้าวชีวิตผมพี่ความจริงอะผมไม่ได้ตาบอดไม่ได้แต่กำเนิดผมมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันสวยกว่าของมันอีกผมขับมอเตอร์ไซค์ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปครับไปจอดอยู่ที่บ้านข้างบ้านผมกำลังอาบน้ำอยู่เป็นเมียของเขาผมไปแอบดูโดนก็เอาไม้จิ้มตาบอดเลยน่าสงสารประวัติมอเตอร์ไซค์มึงมากไม่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับแต่ไม่สนใจหรอกท่านกับเช้าได้กินข้าวยังคุณบ้านช่วยพี่พี่พูดถึงข้าวยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้ตกถึงน้องผมเลยวาสนาดีนะมาเจอคนอย่างพี่ขอบคุณครับเอาละไปหาข้าวกินขอบคุณมากครับพี่กูมีช้อนมีช้อนละข้าวอ่ะก็บอกกูมีช้อนเลยข้าวก็ไม่มีให้หน่วยการใช้ได้เนี่ยก็ได้ครับเลิกขอทานเถอะไปทำงานกับพี่แล้วกันตาผมบอดพี่จะให้ผมไปทำงานอะไรได้เฮ้ยเอ็งช่วยข้าได้พรุ่งนี้ข้านัดเล่นเป็นแสนเลยนัดเล่นเป็นแสนพี่จะพาผมไปเล่นอะไรครับไปแทงสนุกให้หน่อยได้ไหมพี่บ้าเอาแบบตาผมบอดผมจะไปแทงสนุกได้ยังไงเดี๋ยวพันเป็นแสนจะได้เงินพี่ทำไมมึงจะแทงไม่ได้เล่าตะคู่ต่อสู้มึงจะแขนนวด200,000ไปเลยพี่ไอ้ดอกเราเล่นกันพอแล้วพี่ลักษณะนี้พี่ต้องเหมาค่าเกมเล่นเลยแล้วน่ะ
พูดมากเหรอพูดมากนะไอ้จั๊วถามกันได้ๆเยอะแยะนะคนอย่างพี่ทำไมได้ค่าคุ้มครองนี่มอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยรุ่นล่ะรุ่นล่าสุดเลยพี่แถวสุพรรณต้องขี่กันถามกันได้หรืออยากจะลองดีโอ้ไม่เอาหรอกพี่ไอ้นี่เดี๋ยวตายฟรีหอยหอยตั้งแต่ผมแต่งงานกับคุณมีความสุขมากเลยไปไหนใครใครก็รู้ว่าผมเกาะเมียกินผมเห็นมึงได้เงินโค้งผมขอนิดนึงวะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะไอ้อ้วนอ้าวหันด้วยยอมรับสวัสดีครับพี่ดำครับสวัสดีน้องขาวใช่พี่ดำ .com ด้วยครับใช่สวัสดีครับมาที่คือผมกำลังตามหาคนคนหนึ่งอยู่ครับโอ้ตามหาคนก็ดีเลยขึ้นเลยพี่ไม่ใช่ค่ะคือเราตามหาคนในรูปนี้ค่ะคือถ้าเกิดใครพาเราไปหาได้นะคะเรามีรางวัลให้นะคะรูปผมเองครับโอ้พี่มองไม่เห็นมันมืดพี่มึงก็ถอดแว่นออกสิโอ้เห็นไหมครับเห็นแล้วครับเด็กหน้าตาดีด้วยครับผมเด็กหน้าตาดีครับแต่ไม่เห็นหรอกครับผมไม่เคยเห็นเลยโอ้เสียดายนะครับถ้าเห็นผมจะมีรางวัลให้อย่างงามเลยแล้วถ้าพี่เห็นล่ะฮะสมมติว่าพี่เห็นเนี่ยจะมีรางวัลให้เท่าไหร่โอ้โหพี่ครับถ้าพี่อยากได้อะไรเท่าไหร่ผมยินดีที่จะชดเชยให้เลยครับพี่ลักษณะรวยนี่เราก็ไม่ได้รวยมากค่ะเฮ้ยมาดิไอ้เจ้าหุ่นไปไปเกี่ยวนะนี่คือการปล้นอ้าวปล้นแล้วเหรออย่าตามมานะขอร้องว่าอย่าตามมานะใครตามมามึงตายอย่าดักมีดิไม่มีวันสลักกระเป๋านะใช่ไหมจ๊ะอุ้ยขอบใจนะจ๊ะแม่หนูหน้าตาก็น่ารักเก่งก็เก่งน้ำใจก็ประเสริฐนะคุณหนูนี่เป็นลูกเต้าเราใครทำไมน้ำใจดีอย่างนี้เลยจ๊ะหนูจ๋าหนูก็ไม่รู้หรอกนะก็อยู่กับยายลาลิตายายเขาให้หนูขายหนังสือเพียงไม่ยังขายไม่ได้เลยโอ้ยายลาลิตาเหรอจ๊ะอยู่กับยายยายหมิวยายหมิวบังคับไปขายหนังสือพิมพ์จ้ะโหน่าสงสารจังเลยไปอยู่บ้านน้ากันไหมลูกจะให้ไปอยู่กับน้าไปเจ้าน้าเราไม่มีลูกหรอกใช่จ้ะเราเคยมีลูกตั้งแต่เด็กๆนี่หายไปรวมยี่สิบสองปีแล้ว22 ปีแล้วจ้ะหนูไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงบ้างตายแล้วอุ้ยคงยังไม่ตายเลยจ้ะหนูเด็กมาอยู่กับยายแล้วนิตาอยากรู้ไหมล่ะว่ายายแล้วนิตาเป็นใครใครนะจ้ะพ่อหนุ่มเมียท่านเองใจคอมันอมหิตเหรอวันใดท่านหนูมลินี่ครับเดี๋ยววันใดเหรอวันใดเดี๋ยวก่อนวันใดนี่มันอยู่ในวันไหนของสัปดาห์วะเดี๋ยวขอไปเปิดปฏิทินดูก่อนแล้วกันโอเคหนูและนิตาขายหนังสือพิมพ์ไม่หมดวันนั้นน่ะหนูมลิเรียกชื่อเมียทั้งเมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวนะทำไมไม่ให้เขาแล้วเรามีช้อนไม่ใช่เหรอโอ้น่าสงสารจังเลยอ่ะว่าอย่างนี้นะตัวมันนี้ก็จะเอาไปรอดแค่3เที่ยวอีกเที่ยวนี่คงไม่หาแล้วล่ะนี่นวันนี้วิลลี่มันฟ้องว่าแกกระโดดถีบยอดหน้ามันเหรอแม่จริงยายจริงเดี๋ยวถีบจริงลูกคุณชื่อวิลลี่เหรอวิลลี่สภาพมันน่าจะชื่อแวลเลียมนั่นน่ะนี่คุณอย่าดูถูกแซมแซมนี่นะเมื่อก่อนชื่อวิลลี่แล้วเปลี่ยนมาชื่อเยอะมากไม่ต้องสนใจโอเคนี่ที่บอกให้วิลลี่มาฟ้องนี่จริงหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมันถีบหน้าผมอ่ะอ้าวก็มันน่ะมาจี้เอากระเป๋าของน้าเขาใช่เขาจี้เขาไม่ได้ปล้นเนี่ยแกเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกมาเรียกของฉันเว
ไม่ต้องพูดมากเอาคานเข้ามาสอดไม่ต้องพูดอะไรมากแกจะหามหมูเมื่อไหร่พังเพยแม่พังเพยว่าอะไรทำไมแกเอาหมูแกเลี้ยงหมูแกก็พูดเรื่อยเปื่อยไปเลยนี่ไปขายหนังสือพิมพ์ไม่หมดนะถ้าไม่หมดวันนี้อย่าเข้าบ้านอดข้าวด้วยนี่ที่สุดลิขิตลิขิตคุณไม่รู้เคยจำชื่อใครได้บ้างไหมวันนี้ชื่อจริงชื่อพิสุทธิ์พิสุทธิ์ถ้าวันนี้ไม่ได้ถึงหมื่นอดข้าวเหมือนกันมาขายให้หมดด้วยไปวันได้ดูโถน่าสงสารหนูมะลิจริงๆเลยยายคนนี้คงไม่ใช่ยายจริงๆของหนูใช่ไหมจ๊ะก็เห็นเนี่ยนะลิขิตนะพิสุทธิ์เขาบอกว่ายายอ่ะเก็บหนูมาเลี้ยงตั้งแต่แบบบอกเลยโอ้โหน่าสงสารเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่แบร์โซฟาเลยเหรอลูกแบร์จะบอกกับโซฟาไม่ต่างกันหรอกลูกเอ้ยยายก็เอามาเลี้ยงเหรอแล้วเอามาทรมานเด็กสงสารมันโถเอางี้ดิแม่จ้าหนูน้าสองคนเนี่ยไม่มีลูกอยากให้หนูไปอยู่กับน้าแล้วก็จะส่งเสียหนูเรียนสูงๆเลยจะส่งหนูเรียนถึงชั้น9เลยล่ะสูงพอไหมจ้าแล้วจะได้มีการศึกษาไงจ้างั้นเอาอย่างนี้วันนี้ไปเที่ยวบ้านน้าสองคนไหมจ้าดีแล้วหนังสือพิมพ์นี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหน้าสองคนเหมาเลยคนเหมาเองไปเที่ยวที่บ้านใช่ไหมเอาจ่ายตังค์ด้วยเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เลยมาหนูมาโอ้โหน้าอะไรฉันไปคนดิอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่นะคุณล่ะตกไปหรอกนี่ชัดชัยแกสวยแล้วเดี๋ยวชัดชัยนะชื่อแกนะเฮ้ยฉันเปลี่ยนแล้วนะใช่ไหมเอาแล้วแกสวยแล้วล่ะสวยเรื่องอะไรในซอยเหงาอย่างเงี้ยได้ไงแล้ว10,000 20,000อะไรก2คนเนี้ยออกไปข้างนอกชัดชัยเห็นมะลิมั้ยไม่เห็นอ๋อเห็นเอาเห็นมาก่อนได้มั้ยเห็นไปไหนไปกับคนคุณผู้ดี2คนออกไปไหนอ่ะอ้าวจะไปรู้ได้ไงเขาไม่ได้บอกออกไปกับคน2คนเมื่อกี้เหรอใช่ถอยหาอะไรอ่ะแอคชั่นแม่แสดงว่ามะลิเนี่ยหนีแม่ไปแล้วจะหนีไปได้ยังไงมันหนีไม่ได้หรอกใช่ขายหนังสือพิมพ์ไม่หมดใช่เขาขายสีพิมพ์ไม่หมดนะแสดงว่าหนังสือพิมพ์มันยังอยู่ธรรมดาเดี๋ยวใครดูมันต้องไปขายหนังสือพิมพ์ไม่ต้องเงินไหมฉันป่านนี้ต้องกลับบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมะลิเลยนั่นใช่มะลิเองนะเขาซื้อชุดให้มะลิใช่โอ้เนี่ยหนังสือพิมพ์ขายหมดยังมะลิอะไรนั่นกาวล็อกเก็ตฉันมาใส่ทำไมฮะใครมีเนี่ยไหนล็อกเก็ตก็ที่คอที่ห้อยอยู่อ่ะอย่าบ้าลูกคางไปไม่ได้ล็อกเก็ตทำไมจะห้อยมีอะไรแม่ไม่ได้เอาคืนมาอะไรของใครของฉันสิยายของฉันฉันได้ไงนี่เป็นล็อกเก็ตของต้นตระกูลนี่มั่วใหญ่มั่วแล้วคือไม่วิลลี่เออไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวคุณไม่ต้องเถียงครับหนูมะลิไม่ต้องเถียงถ้าพ่อหนุ่มไม่คืนให้เดี๋ยวฉันซื้อคืนก็ได้เอาเท่าไหร่ล่ะ10,000ปะโถเอ้ยจะไปยากอะไรหมื่นเดียวนี่เอาไปใช้ในเมืองผีเลยมึงเอาแช่งเรานะแม่ไอ้บ้าโอ้นี่อ้าวมีตัวอะไรอยู่ด้วยเนี่ยมันเรียกคอนกันอย่างนี้แหละโอ้โหโดเรมอนล้วนๆเลยต้อง10,000นี่คุ
นี่มันเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเฮีย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 ได้รับได้เก๊กเก้าพังเองอะหักไปพังนึงภาษีไงภาษีร้อยละ50,000นึงก็พันนึงไงล่ะซุปเปอร์แมนบินกันให้ว่องเลยคุณคุณนี่มันอะไรอะนี่มันเป็นล็อกเก็ตของเรานี่คะหนูมะลิหนูไปได้มาจากไหนยังไงเนี่ยลูกฮะก็ยายบอกว่ามันห้อยติดตัวฉันมาตั้งแต่เกิดแล้วจ้ะฮะคือตอนเด็กเนี่ยแกยายเห็นนั่งอยู่แล้วก็ไปอุ้มมาพออุ้มมากายยายก็กล่าวว่าเดี๋ยวคงจะเลี้ยงยายตอนแจกไงแสดงว่ายายละลิตาขโมยหลานผมมาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวผมจะแจ้งตำรวจจับยายเฮ้ยอย่าเลยจะแจ้งความเหรอไม่มีทางหรอกขอให้แกความแกต้องตายก่อนอย่าอยู่เลยหยุดนะคุณเป็นใครผม10ตำรวจโทรบุญถึงผมตามมานานแล้วสะกดรอยมานานแล้วไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยมันเป็นแก๊งขายยาส่วนยาคนนี้เพิ่งรู้วันนี้เองเป็นแก๊งลักพาตัวเด็กวางอาวุธซะแต่โดยดีมีอะไรจะโชว์ตบมือดีมากผมร้อยตำรวจเอกรุ่งฤดี22ปีเต็มๆที่ฉันยอมมาเป็นสามีเธอละลิตาเพื่อจะสืบสวนคดีของหนูคนนี้พี่สุดทุกวันนี้ที่พี่สุดกับฉันทุกวันนี้เพื่อหลอกลวงเหรอพี่สุดเธอไปยอมรับกรรมเถอะนะหลอกลวงลักพาตัวเด็กไปขึ้นศาลเยาวชนเอาจริงเขาบอกให้รับกรรมผมชอบยายเล่นมุกรับกรรมมากเลยอ่ะคิดฉับพลันเลยนะผู้กองคุมตัวไปแป๊บเดียวคิดได้ยังไงไม่รู้ต้องไปรับกรรมโอ้เอ้ยแล้วในที่สุดนะจ๊ะเราก็กลับมาพบกันพ่อแม่ลูกสถาบันครอบครัวเขามีความสุข22 ปีที่หนูหายไปพ่อต้องขอโทษด้วยแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ออกตามหาหนูมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในท่อน้ำท่อกทมไม่ใช่หนูอย่างนั้นคือพ่อกับแม่ออกตามหามะลิตลอดเลยจ้ะตอนนี้เราก็อยู่กันพบพร้อมหน้าพร้อมตาใช่จ้ะก็ถึงว่าไงหนูมะลิคนดีอยู่ที่ไหนเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อยินดีรับสู่กับบ้านเก่านะลูกนะเฮ้ยบ้านเก่าเหรอบ้านเก่าของเราไงคนดีเท่านั้นครับอาจารย์แม่ครับที่ตกน้ำไม่ไหลทั้งหมดมีบทแตกเล่นละครเก่งมากครับแล้วก็ขอให้คนที่มันเป็นคนเลวนะลูกนะมันจงตายไปในละครในละครครับก็เตือนสตินะครับคนดีเท่านั้นที่จะไปไหนมาไหนก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับดังที่เขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับเป็นคำสอนเนี่ยจะไม่มีเหรอคนเลวตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนดีตกไฟก็ไหม้ตกน้ำก็ตายมีที่ไหนครับครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณครับน้องโบปรารถนาครับองค์ชัยศักดิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ผมอาจารย์แม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ